สวัสดีครับก็มาแกะกันในที่สุดก็ถึงเวลาที่จะมาแกะตัวนี้แล้วนะครับในที่สุดก็ได้มาลองแล้วนั่นก็คือนี่ครับเจ้า Nike Air Zoom Tempo Next Percent ครับเห็นกล่องขาวๆนี้ก็รู้กันได้เลยนะครับว่าเป็นเวอร์ชั่นของสีโอลิมปิกหรือเรียกกันทั่วไปก็คือวอเตอร์เมลอนนะครับก็ล่วงเลยมานานกว่าจะได้มาลองเพราะอะไรเพราะว่าโอ้เจ้า Tempo Next Percent เนี่ยเรียกสั้นๆว่าไอ้เจ้า Tempo เนาะผมเรียกว่า Tempo เนี่ยราคาเปิดตัวค่อนข้างจะโหดร้ายซะเหลือเกินกับราคา 7,000 บาทก็คิดแล้วคิดอีกก็โอ้ 7,000 บาทบวกอีกนิดหน่อยก็จะได้เน็กเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังไม่ซื้อนะครับก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นก็รอมันลดราคาละกันในที่สุดก็ลดราคาลงมาแล้วนะครับ 10% แล้วก็ยังก่อนเพราะสียังไม่โดนใจแล้วทีนี้ก็ทางซูเปอร์สปอร์ตตัวนี้ผมได้มาจากซูเปอร์สปอร์ตนะครับลดมา20% ก็เหลือ 5,600 บาทส่งฟรีนะครับ 5,600 บาทส่งฟรีแล้วก็สีเป็นสีล็อตใหม่ก็จะมีสีเทาสีดำขาวแล้วก็สีโอลิมปิกผมก็เลยโอเคเลือกสีโอลิมปิกมานะครับก็เลยได้เจ้าตัวนี้มาลองใช้สักทีนะครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันว่าข้างในจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับกล่องสีโอลิมปิกเนี่ยก็จะออกเป็นสีขาวๆแล้วก็เน้นสีดำเป็นลายเส้นต่างๆของตัว Nike นะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะเขียนคำว่า Air Zoom พวกนี้จะเป็นการปั๊มนูนของไอ้ตัวกล่องกระดาษนะครับฝั่งนี้ไซส์ก็จะเป็นไซส์เบอร์9นะครับตัวนี้ผมเลือกเป็นเบอร์9จริงๆก็ควรใส่ให้มันพอดีแต่ผมชอบแบบเผื่อนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ใส่สบายๆขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นไซส์เบอร์9นะครับก็อยู่ที่27เซนนะครับ27เซนแล้วก็ขนาด 42.5 นะครับประมาณนี้นะครับอีกฝั่งนึงก็จะเป็นปั๊มตัวเลขเหมือนกันนะครับถ้าเป็นกล่องที่เป็นNext Percent ตัวพื้นก็จะเป็นสีดำแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นออกสีขาวๆนะครับอีกฝั่งนึงนะครับก็จะเป็น Go Nike โลโก้เป็นรูปสนามซ้อมแล้วก็ธงหมากรุกนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรเหมือนกล่องปกติทั่วไปก็จะมี Nike ต่างๆเนาะมาเรามาแกะดูข้างในกันว่าสีโอลิมปิกนั้นเป็นยังไงนะครับเปิดกล่องออกมาก็จะตัวนี้ก็จะเป็นลายแบบใหม่นะครับของกระดาษห่อนี่ก็จะเจอเจ้า Tempo สีโอลิมปิกนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับเรามาดูภาพรวมของรองเท้ากันนะครับอันนี้คือภาพรวมของรองเท้านะครับว่าโดยรวมแล้วเนี่ยตัวรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นออกแนวสีขาวๆนะครับแล้วก็มันก็จะไม่ขาวจัวเกินไปก็จะมีพวกโฟมพวกเชือกที่จะเป็นขาวแบบตุ่นๆออกสีฟ้าๆนิดๆหน่อยๆนะครับนี่อันนี้คือข้างซ้ายแล้วตัวนี้ก็คือข้างขวาข้างขวาก็จะด้านในเท้าเนี่ยก็จะไล่จากเขียวมาสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ด้านนอกของรองเท้าก็จะไล่จากส้มๆไล่ออกมาหาม่วงนะครับประมาณนี้อันนี้คือตัวสีที่เล่นของเวอร์ชั่นของโอลิมปิกนะครับตัวแอร์นะครับตัวแอร์ก็จะมี2ลูกซ้ายขวานะครับลูกที่เป็นฝั่งด้านในก็จะเป็นสีเขียวฝั่งด้านนอกก็จะเป็นลูกสีแดงนะครับเหมือนกันครับซ้ายกับขวาก็จะเหมือนกันนี่แอร์เหมือนกันนะครับนี่ด้านใน
ทั้งซ้ายทั้งขวาก็จะเป็นการไล่เฉดสีเหมือนกันนะครับด้านนอกก็จะเป็นเหมือนกันการไล่เฉดสีของรองเท้านะครับตัวรองเท้านะครับก็จะมีโลโก้สีดำด้านในตรงกลางตรงนี้แล้วก็มีด้านนอกที่เริ่มจะเป็นลายเส้นมากขึ้นของตัวโลโก้ Nike นะครับซึ่งลองสังเกตดูได้ว่าโลโก้ Nike ที่มันวิ่งลงมาถึงข้างล่างเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ส่วนมากของรองเท้าที่เอาไว้ใช้สำหรับทำความเร็วนะครับที่ตัวโลโก้สูทเนี่ยลงมาจนถึงชั้นโฟมนะครับเรามาดูองค์ประกอบของตัวรองเท้ากันนะครับตัวรองเท้าเนี่ยเดี๋ยวผมเอาที่รองออกตัวรองเท้าเนี่ยเนื้อผ้าเนี่ยจะเหมือนไฟนิดแต่ก็ไม่ใช่ไฟนิดทั้งหมด 100% นะครับไฟนิดที่สัมผัสได้นี่คือจะออกไปแนวเนื้อผ้าแบบอย่างเงี้ยแถวแถวส้นเนี่ยจะออกอารมณ์เหมือนไฟนิดรองเท้าไฟซูมไฟไฟนิดอะไรเงี้ยพวกเนี้ยที่เป็นไฟนิดก็จะมีความแน่นๆยืดหยุ่นบ้างเล็กน้อยแต่ตัวที่เป็นองค์ประกอบหลักๆของรองเท้าเนี่ยตั้งแต่กลางเท้ามาหาหน้าเท้าจนรอบบริเวณฝั่งเนี้ยก็คือมันจะเป็นเหมือนเส้นใยพลาสติกทอนะครับจะเป็นเส้นใยพลาสติกทอขึ้นรูปก็ไม่ถามว่ามีความยืดหยุ่นมากไหมก็ไม่ได้ยืดหยุ่นอะไรแบบขนาดนั้นนะครับก็คือมันจะมีความแข็งความแข็งในแบบของพลาสติกนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีการเคลือบก็จะมีการเคลือบจุดที่เป็นพลาสติกให้มันขึ้นให้มันอยู่ทรงของในส่วนที่เป็นหน้าเท้านะครับเนี่ยก็จะทำให้โครงของตัวหน้าเท้าตัวผ้าบริเวณฝั่งนี้มันไม่ยุบตัวลงนะครับส่วนด้านในของตัวเนื้อผ้านะครับก็จะเห็นชัดเจนว่าแถวตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นผ้าแบบโปร่งๆการทอพลาสติกเส้นใยแบบโปร่งๆแล้วก็มีตัวที่เป็นอีกแถบนึงที่เป็นตัวนี้นะครับตรงแกนกลางเท้านะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยวัสดุจะออกเป็นคล้ายๆกับหนังกลับเนี่ยเห็นไหมประมาณนี้แต่มีความบางแล้วก็มีความแน่นนะครับเพื่อเวลาเราใส่เนี่ยมันจะได้กระชับกับเท้ามากขึ้นนะครับส่วนส้นเท้าเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่ยวบไม่อ่อนไม่ย้อยไม่ย้วยเหมือนตัวที่เป็นไฟนิดนะครับซึ่งไฟนิดก็คือจะเป็นเนื้อผ้าไปเลยแต่ตัวนี้เนี่ยจะมีการดามแผ่นที่เป็นโครงของไอ้ตัวชุดเหมือนกับหนังกลับนี้เข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ป้องกันการหลุดของส้นก็จะมีตัวกันส้นหลุดนะครับเหมือนกับตัวที่ใช้ใน Neck Percent ใช้ใน Alpha 5นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยโฟมตรงนี้เนี่ยจะไม่แน่นเท่า Neck Percent หรือ Alpha 5นะครับตรงหลังเท้านะครับตรงหลังเท้าเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นไฟนิดแบบเป็นไฟนิดเลยจะเป็นไฟนิดเลยก็คือมันจะมีความยืดหยุ่นตรงหลังเท้าเห็นไหมเนี่ยเวลาใส่แล้วเนี่ยมันก็จะแน่นกระชับหลังเท้าเราได้ดีขึ้นนะครับประมาณนี้ส่วนเชือกก็จะเป็นเชือกแบบชนิดแบนนะครับแบบปกติทั่วไปที่ Nike ชอบใช้เป็นชนิดแบนแต่สีมันไม่ได้แบบสีขาวจั๊วนะครับก็จะเป็นสีแบบออกฟ้าๆตุ่นๆหน่อยๆ นะครับอินโซข้างในเนี่ยครับอินโซข้างในตอนซื้อมาใครอยากถอดก็ถอดได้นะครับแต่ว่าเขาติดกาวไว้นะครับ เขาติดกาวไว้ก็คงไม่อยากให้ถอดนะครับประมาณนั้นนี่ฮะด้านในก็จะประมาณนี้นะครับด้านในก็จะประมาณนี้ตัวที่เป็นเวอร์ชันโอลิมปิกก็จะเป็นโลโก้แบบขีดๆๆๆอย่างเงี้ยครับในหลายๆรุ่นเนาะของเวอร์ชันโอลิมปิกของตัวรองเท้านะครับด้านหลังก็จะเขียนว่า Nike Air Zoom Tempo Next Percent แล้วก็มีโลโก้ Nike ตรงนี้มันจะเป็นการเย็บนะครับจะเป็นการเย็บขึ้นรูปจากไอ้ตัวผ้าไปเลยนะครับก็ห่วงอันนี้ก็เอาไว้สำหรับดึงนะครับดึงเวลาใส่รองเท้าเพื่อให้เราใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับ
เรามาดูพื้นกันพื้นรุ่นนี้เนี่ยจะมีโฟมอยู่2ชนิดนะครับก็คือส่วนที่เป็นพื้น Zoom X ที่ใช้ใน Next% Alpha 5แล้วก็พื้นโฟมของ React นะครับ React ก็ใช้ในหลายๆรุ่นของ Nike มาแล้วนะครับเห็นชัดเจนเลยครับโฟม Zoom X อยู่ตรงไหนดูตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เป็นแถบเนี่ยครับก็คือโซนข้างหน้าแถบนี้ทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นโฟม Zoom X ส่วนที่เป็นโฟมเรียกก็จะอยู่ด้านส้นด้านส้นเนี่ยมันไม่ได้หมดแค่ตรงนี้นะนี่เห็นไหมมันจะเหลื่อมลงมาฝั่งนี้เพื่อเสริมความทนทานไม่ให้ไอตัวโฟมที่เป็น Zoom X เนี่ยโดนพื้นโดนอะไรแล้วมันจะป้องกันไม่ให้ไอตัวโฟม Zoom X เนี่ยมันเสื่อมง่ายนะครับก็จะเป็นโฟม React ตรงกลางแบบนี้เห็นไหมอันนี้คือโฟม React มันไม่ใช่แค่แบบมีแค่เป็นก้อนอยู่ตรงนี้นะแต่มันจะโฟมเนี่ยมันจะลากยาวมาโฟมมันจะลากยาวมาถึงบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ตัวขับเคลื่อนตัวขับเคลื่อนหรือเรียกว่าแบบตัวที่ส่งศักยภาพในการวิ่งนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับ Air Zoomจะเป็นตัว Air Zoom ในการส่งเสริมศักยภาพส่งความเร็วการดีดเด้งของรองเท้าคู่นี้นะครับก็จะเป็น Air Zoom ที่จะช่วยให้เราเด้งไปข้างหน้านะครับและประกอบกับอีกอย่างหนึ่งก็คือก็จะมีแผ่นที่เป็นเขาเรียกว่าแผ่นคอมโพสิตนะครับเป็นแผ่นคอมโพสิตก็จะไม่ใช่ตัวนี้เนี่ยจะไม่ใช่แผ่นคาร์บอนนะครับซึ่งแผ่นคาร์บอนเนี่ยถ้าใส่มาก็คงราคาคงจะดีดขึ้นไปอีกนะครับเขาก็เลยอาจจะใส่แค่ตัวที่เป็นแผ่นคอมโพสิตแล้วก็ไอตัว Zoom Air เข้ามาให้นะครับประมาณนี้ของผู้ชายกับของผู้หญิงของตัว Zoom Air ขนาดของไอตัว Zoom เนี่ยก็จะมีขนาดคนละไซส์แรงในการอัดปอนของลมข้างในก็จะคนละปอนนะครับประมาณนั้นก็เลือกของผู้ชายก็ของผู้ชายของผู้หญิงก็ของผู้หญิงนะครับพื้นด้านล่างก็จะมีความหนาใหญ่บริเวณปลายเท้านะครับบริเวณตั้งแต่เขาเรียกว่าจมูกเท้าไปจนถึงปลายเท้านะครับก็จะมีความกว้างความหนาความใหญ่เพื่อเน้นไปที่การลงเท้าแบบในลักษณะนี้แต่ใครที่วิ่งลงส้นก็ยังมีส่วนที่เป็นส้นเท้าก็ยังมีส่วนที่อยู่เป็นบริเวณส้นเท้าแบบเนื้อยางที่มีความหนาเนี่ยครับมีความหนามีความใหญ่เพื่อที่จะลงได้เหมือนกันนะครับลงได้เหมือนกันก็จะเฟรนลี่กับหลายๆคนมากกว่า Alpha 5นะครับวิ่งช้าได้วิ่งเร็วได้นะครับตัวเนื้อยางเนี่ยจะมีความแข็งกว่าจะมีความแข็งกว่า Alpha 5นะครับจะมีความแข็งกว่า Alpha 5แล้วก็น้ำหนักก็จะเยอะกว่า Alpha 5เพราะว่าทำไมถึงเขาถึงเลือกใช้ยางที่มีความแข็งกว่าก็เพราะว่าตัวเจ้า Tempo เนี่ยมันเป็นรองเท้าไว้สำหรับซ้อมวิ่งนะครับเอาไว้สำหรับซ้อมก่อนที่จะเวลาแข่งก็จะใช้ตัวที่เป็นAlpha 5ไปนะครับตัวนี้ใช้ซ้อมก็เลยต้องการความถึกความทนความการใช้งานที่ระยะยาวนะครับประมาณนี้ส่วนดรอปของรองเท้าคู่นี้จะอยู่ที่ดรอป10มิลลิเมตรนะครับดรอป10มิลลิเมตรก็เป็นดรอปมาตรฐานทั่วไปที่รองเท้าวิ่งส่วนใหญ่เนาะที่จะใช้กันนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเจ้าTempo นะครับก็น้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ275กรัมในเบอร์10 US นะครับซึ่งจะใกล้เคียงกับ Zoom Fly 3นะครับจะใกล้เคียงกับ Zoom Fly 3แต่จะหนักกว่าเจ้าตัว Zoom Fly 3นิดนึงนะครับจะหนักกว่าเจ้า Zoom Fly 3นิดนึงก็เพราะว่ามันมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมันมีวัสดุประกอบนะครับองค์ประกอบของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายชิ้นนะครับค่อนข้างที่จะหลายชิ้นแล้วก็เลยทำให้เจ้าน้ำหนักของไอ้ตัว Tempo เนี่ยมันสูงขึ้นนะครับแต่ก็ถามว่าหนักมากไหมก็ไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นนะครับซ้อมรองเท้าหนักวิ่งรองเท้าเบาก็จะทำให้สบายในวันแข่งนะครับสำหรับไซส์ในการเลือกใส่
ของไอตัวเจ้าเทมโปนะครับใครที่อยากกดสูตรติดแบบเต็มที่หน่อยก็เลือกไซส์ที่พอดีกับรองเท้านะครับก็ใส่ไซส์ไหนก็ลองเลือกไซส์นั้นได้นะครับผมที่ผมเลือกเนี่ยเป็นไซส์เบอร์9ซึ่งไฟ3ผมใส่เบอร์9เน็กเปอร์เซ็นต์ผมก็ใส่เบอร์9ผมก็เลยเลือกเจ้าเทมโปนี้เบอร์9แต่เวลาเราใส่แล้วเนี่ยเจ้าเทมโปเนี่ยผมใส่เบอร์9ของไฟ3เนี่ยจะเหลือปลายเท้าอยู่ประมาณ1นิ้วโป้งเนี่ยครับประมาณนี้แต่เจ้าไอตัวเทมโปเนี่ยก็จะเหลือใกล้เคียงกันแต่ว่าส่วนที่เป็นตรงนี้ครับเนี่ยตัวส่วนที่เป็นอัปเปอร์ตรงนี้หน้าเท้าตรงนี้ค่อนข้างที่จะกว้างใส่สบายสำหรับคนที่หน้าเท้ากว้างเนี่ยผมว่าน่าจะใส่ได้สบายเพราะว่าไอตัวตรงนี้เนี่ยไอตัวอัปเปอร์หน้ารองเท้าเนี่ยมันกว้างก็เลยทำให้มีพื้นที่ในการหายใจของนิ้วเท้าบริเวณด้านหน้าได้แบบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับก็สำหรับเจ้าไอตัว Nike Air Zoom Tempo Next Percent ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็เอามาแกะให้ดูคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวขอไปลองก่อนนะครับขอไปลองก่อนว่ามันเป็นยังไงฟีลลิ่งแบบไหนแล้วเมื่อเทียบกับไฟ3แล้วจะดีไหมควรจะเลือกแบบไหนดีอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเจ้า Nike Air Zoom Tempo Next Percent เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับจะสำหรับแกะคราวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับใครที่สงสัยหรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับผมก็จะมาตอบให้นะครับสำหรับเจ้า Nike Air Zoom Tempo Next Percent ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดดิสไลค์ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแต่อย่าลืมกด Subscribe นะครับสำหรับคราวหน้าจะเป็นอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับสำหรับคราวนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ